จนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมลูกาบทที่21ข้อที่34และ36บันทึกว่าแต่จงระวังตัวให้ดีเกลือกว่าใจของท่านจะล้นไปด้วยอาการดื่มเหล้าองุ่นมากและด้วยการเมาและด้วยคิดกังวลถึงชีวิตนี้และเวลานั้นจะมาถึงท่านดุจบ่วงแล้วอย่างกระทันหันเหตุฉะนั้นจงเฝ้าอยู่ทุกเวลาจงอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายจะมีกำลังที่จะพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งจะบังเกิดมานั้นและจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้ข้อคิดจากพระวจนะหลักในการผ่านพ้นสถานการณ์เลวร้าย 1. มีชีวิตที่เฝ้าระวังไม่ประมาทไม่เลินเล่อ 2. ไม่มัวเมาอยู่กับโลกไม่ยึดติดกับสิ่งที่เป็นอนิจจังมีได้แต่ไม่มีก็ได้เช่นกัน 3. ไม่กังวลจนเกินเหตุกับสิ่งที่ไม่สำคัญที่สุดชีวิตในโลกนี้สำคัญแต่ชีวิตนิรันดร์สำคัญที่สุด 4. เป็นคนยามผู้เฝ้าระวังในการอธิษฐานอยู่เสมอขอพระเจ้าอวยพรค่ะ